ต้องยอมตายเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้หนี้เหมือนต่างจังหวัดเจ้าหนี้จะไม่กลัวเลยว่าการไปลงทะเบียนโครงการแก้หนี้แล้วเราไม่ได้มาชดใช้หนี้แทนลูกหนี้นะอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนนะมีความพยายามที่จะไปทำความเข้าใจว่าอ๋อรัฐบาลจะมาใช้หนี้ไม่ใช่เลยผมพูดหลายครั้งแล้วเราไม่ได้มาใช้หนี้แทนแต่เราจะไม่ทำให้คนที่อ่อนแอกว่าถูกรังแกผมไม่ได้พูดว่าไม่ให้ลูกหนี้ถูกรังแกนะต้องไม่ให้เจ้าหนี้ถูกรังแกด้วยนะครับเรื่องแต่ละกรณีไปเราต้องไม่ใช่ไปหยิบทุกเรื่องมาแล้วก็มาเป็นประเด็นหมดประเภทที่แบบไม่กล้ามาลงทะเบียนถูกข่มขู่มีไหมถ้ามีเราก็จัดการนะครับทำความเป็นธรรมให้อย่างกรณีบางกรณีเนี่ยมันก็ข้อเท็จจริงเขียนไปเราก็ยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามันเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าบางคนก็ตอบมาว่าโอ้โหมีหนี้ตั้งใช้หมุนนะกู้คนเอาเนื้อหมูมาปะเนื้อช้างกู้คนนี้ไปปะคนนู้นคนนี้แล้วถึงรอบหนึ่งมันก็หมุนต่อไปไม่ได้อันนี้มันก็เป็นปัญหานะครับก็ต้องดูในแต่ละประเภทเนี่ยดอกเบี้ยเห็นไหมมีเมื่อวานถ้าอ่านข่าวเฉพาะดอกเบี้ยเนี่ยจ่ายไปแล้วนี่ก็หลายหมื่นแล้วทั้งที่ต้นเงินนี่ไม่ถึงหมื่นอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกันอย่างเงี้ยน่าจะคุยกันได้นะครับไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยไม่ใช่บังคับไม่ใช่เลิกหนี้นะครับก็ต้องพยายามหาวิธีไกลเกลี่ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของผู้กำกับเรื่องของนายอำเภอเรื่องของความร่วมมือทุกคนก็ควรจะต้องร่วมมือถ้าไม่ร่วมมือถ้าบอกไม่ยอมนะก็ยังจะคิดวันละ300ต้องจ่ายทุกวันวันละ300เราก็มาดูว่าจ่ายมากี่วันแล้วถ้าจ่ายมาเป็น6เดือนปีนึงแล้วอ้าวภาษีเสียหรือเปล่าเกินอัตราที่ดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่ามันมีวิธีการที่จะพูดคุยเจรจาเรื่องเจ้าหนี้ลูกหนี้มันเป็นความสมัครใจพื้นฐานมาจากความสมัครใจของคนทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อมันมีการละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นเราก็ไปทำให้มันถูกต้องตบเข้ามาอยู่ในกรอบของกฎหมายแต่ไม่ใช่ไปใช้หนี้แทนเขาที่บอกว่าโอ้ถ้าคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวรัฐจะไปหาเงินมาให้อันนี้ไม่ใช่นะครับ